จบรัก8ปีเพิ่งรู้ยังทำแบบนี้อยู่บ้านกรีนเผยเรื่องจริงธันวาแม่เลิกยังขนสิ่งนี้ให้แม่บ้านตนทำแม้จะหมดใจในฐานะแฟนแต่คู่ของนางเอกสาวกรีนอัศดาพรกับอดีตแฟนหนุ่มธันวาสุริยจักรยังคงมีมิตรภาพที่ดีๆและความผูกพันแบบไม่มีวันหมดอายุจนสามารถเปลี่ยนสเตตัสกลับมาเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันได้อย่างล่าสุดก็มีภาพที่ธันวามาที่บ้านของกรีนซึ่งฝ่ายหญิงเปิดใจเรื่องนี้ว่าคือธันวาก็ยังมาที่บ้านกรีนนะมาเล่นกับหมากรีนมาเอาเสื้อผ้าก็มีคือเขามาเอาให้แม่บ้านกรีนซักให้มีทิ้งไว้ที่บ้านกรีนเต็มไปหมดเลยคือนางอยู่คนเดียวไงนางก็ไม่ได้ส่งให้ใครซักก็แบกจากที่บ้านมาแล้วก็ให้แม่บ้านกรีนซักให้แล้วนางก็ไม่ได้เก็บไปทั้งหมดคือกรีนกับธันวาไม่ได้เลิกกันด้วยความที่รู้สึกที่ไม่ดีเรายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันธันวาสัญญากับกรีนไว้ว่าเขาก็ยังคิดที่จะช่วยเหลือเรากรีนก็เลยแค่รู้สึกว่าแล้วทำไมเราต้องมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับคนที่เลิกไปด้วยเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้และกรีนว่ามันก็แฟร์และยุติธรรมมากๆและเหมือนเราจบกันแบบนั่งคุยกันจับเข่าคุยกันจะเอาแบบไหนเหมือนที่กรีนลงใน IG และลงเหมือนกันเรามาคิดกันว่าเราควรจะใช้คำไหนดีในการให้ทุกคนรับรู้เคลียร์และจบตอนนี้ปรับตัวได้แล้วค่ะมันก็คงต้องมีช่วงที่เสียใจอยู่แล้วและรู้สึกว่าเสียดายเวลาจังเลยเนอะแต่ก็รู้สึกว่าเราทั้งคู่ก็เลือกถูกแล้วแหละเพราะเราก็ได้เดินไปตามทางของเราเองเพราะถ้ายังอยู่แบบเดิมวันนึงมันก็คงต้องเป็นแบบนี้แต่มันเหมือนเรากำลังหลอกตัวเองหรือซื้อเวลายืดเยื้อเวลาไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันก็ต้องจบลงแบบนี้อยู่ดีดังนั้นเราก็เลือกตัดสินใจเลยแล้วกันแล้วก็ไปทำตามความฝันของตัวเองธันวาอยากทำอันนี้กรีนอยากทำอันนั้นก็ไปทำก็แค่นั้นค่ะ